คลิปที่เลวนุ่มตรงเด้งว่าให้เอาใจเฒ่าแก่เลวจะดีที่สุดเพราะเฒ่าแก่เก่งที่สุดแต่มันมีเรื่องมาละพี่น้องพี่น้องบอกมาว่าโจคนเลียเข่งเลียข้าไม่ได้เราไม่ใช่คนเลียเข่งเลียข้าเจ้านายไม่ว่าตานี้ตัดเก่งหรือนั่นเลยเฒ่าแก่ก็เก่งที่สุดเราได้เป็นลูกจ้างทําหรือก็พยายามทำดีกับเต่าเกไว้ถึงเราตัดไม่ช่วยถึงเราตัดไม่ดีเราก็เอาใจเต่าเกไว้ก่อนนั่นแหละพี่น้องนุ่มตรงนี้ไม่แข็งไม่ถึงว่าต้องเรียกเข่งเรียกข้าแต่ถ้าเมื่อเราเป็นลูกจ้างไม่ว่าเราอีตามานเลยไม่แข็งว่าจะพอตัดยังถ้าเรารบกับเต่าเกนี่ไม่ว่าหันเลยพี่น้องยู่ไม่ได้ทำหรือก็ได้ทำตามนายว่าทำตามเต่าเกจังนั่นเลยพี่น้องเร็วจะอยู่ได้ไม่จำเป็นว่าต้องเลียแข็งเลียข้าเข่งกับเคยแต่เพียงเขไม่รบกับเต่าเกดีกับเต่าเกทำให้เต่าเกทำให้เจ้าโคกท้วนเห็นความดีของเราเท่านั้นพอพี่น้องเท่านั้นก็พี่น้องตัดยังอยู่ได้แบบยาวนานและก็พัฒนาฝีมือตัวเองทำพรือให้ได้นำยางมากที่สุดทำพรือให้ต้นยางก็ช่วยทำพรือก็ได้อย่าเอายาเร็งไปทาก้องเขาแต่ให้เอาปุ๋ยไปทาหรือแนะนำเจ้าก้องท้วนว่าเออนุ่มตรงเด้งมันแนะนำดีเว้ยมีปุ๋ยน้ำมีพาราไว้ต้นลงไปตามเล่ต้นลงไปทึกจ้าเล่ตาเห็นนุ่มตรงเด้งมันการันตีเห็นมันยืนยันว่ามันเป็นปุ๋ยและนุ่มตรงเด้งจะตอบเต่าเกงว่ามันคือปุ๋ยบันพรือนั่นแหละพี่น้องเหลียวยางพี่น้องจะอกดีและพี่น้องได้ตัดได้นานๆกับเต่าเกียนนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นุ่มตองเด้งไว้กันมีเรื่องราวดีๆนุ่มตองเด้งจะเอามาเล่นให้กว้างเหลาไม่ต้องเนี่ยเก่งเนี่ยก็เตะยาไปทำไม่ดีกับเต่าเกครับพ่อสวัสดีครับคนคิดอย่างนั้นเหนื่อยไม่น้อยสามลูกร้อยยังกินไม่พอแต่ชีวิตนี้ต้องเดินต่ออย่าไปท้อคนตัดยางสามนิ้วใช้เพลงหนึ่งนิ้วครึ่งถ้าไปมายี่เบาๆให้เกิดฟองลักษณะ